หลังจากที่ซูบารุได้ดูหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเขาคิดว่าดูเท่เป็นอย่างมากหลังจากที่ซูบารุนั้นจ้องมองครับก็ปรากฏว่าดวงตาของเขานั้นก็เริ่มหนักอึ้นเนื่องจากว่าความเหนื่อยล้ากับการต่อสู้กับเซนทอร์ก่อนหน้านี้ทําให้เขานั้นเผลอหลับไปซึ่งซูบารุนั้นได้ดอนหลับไปกว่า2วันเลยทีเดียว แล้วพอเขาตื่นขึ้นมาป้าก็ปากว่าเขาได้ตื่นขึ้นบนเตียงแห่งหนึ่งซึ่งเตียงแห่งนี้เองครับก็ปากว่าซูบารุนั้นได้เห็นเอมิเลียนั้นกําลังนอนอยู่บนมือของเขาซึ่งตอนนี้ครับเบตตี้ครับเดิมทีที่เบตตี้นั้นกําลังดูรถมังกรของเธอนั้นก็ปรากฏว่าเมื่อเห็นซูบาลุตื่นขึ้นมาแล้ว เธอนั้นจะรีบเข้าไปหาซูบารุซูบารุนั้นได้จับเบ็ตตี้เอาไว้ครับและเอามันในอ้อมแขนของเขาเล้ยผู้คุยกับเรื่องที่เกิดขึ้นเบ็ตตี้นั้นเล่าว่าหลังจากที่เกิดดินถล่มนั้นพวกเธอนั้นก็ได้ถูกเคลื่อนย้ายไปยังเขากดใต้ดินเอมิเลียเบ็ตตี้และก็คนอื่นๆนั้นถูกโยนไปอีกฟางหนึ่งของทุ่งดอกไม้และพยายามที่จะหาทางกลับไปซึ่งพวกเธอนั้นก็อยู่ในเขาวงก่ทะเลทรายจนกระทั่งมาถึงหอคอยแห่งนักปราชญ์ซึ่งตอนนี้ครับทุกคนในกลุ่มนัน ซึ่งภายในขอคอยนักปราชญ์นะครับมันจะประกอบด้วย6ชั้นด้วยกันซึ่งซูบารุเอมิเลียเบ็ตตี้แลวก็และก็ทางมังกรทะเลทรายนะครับจะอยู่ที่ชั้น6โดยลักษณะของพื้นที่ชั้น6นี้มันจะเป็นวงกลมนั่นเองมีรัศมีประมาณ200เมตรซึ่งสถานที่ชั้น6เนี่ยครับมันเหมือนกับบ้านที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์นะมันก็คือมันนั้นว่างเปล่าเลยส่วนชั้นที่5ครับจะอยู่ขึ้นไปเหนือชั้น6โดยชั้นที่5นะครับพื้นที่นั้นจะเหมือนกันกับชั้น6ยกกเเวว้้้นนนนแตต่่่่่าาาามมมมัััีีปปรระูบใใหหญทไไสถผลิดดออ ประตูบานใหญ่นี้มีไว้สำหรับการปรก้องกัตลัตรา์ที่จะเข้ามาในหอคอยและพื้นที่นั้นมันก็ว่างเปล่าเช่นเดียวกันต่อไปนะครับก็คือชั้นที่4ซึ่งชั้นที่4นี่ครับจะแตกต่างจากชั้นอื่นๆก็คือว่ามันนั้นมีหลายห้องและห้องที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือห้องสีเขียวก็ตามชื่อเลยครับห้องสีเขียวก็คือว่ามันนั้นมีต้นไม้สีเขียวแต่จริงๆ้วครับสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นที่ทําการดูดซับน้ําและทําการรักษาซึ่งตอนนี้ครับทางแลมกับมกรดินของซูบารุนนั้นก็กาลังรักษาตัวอยู่ ในห้องสีเขียวนี้โดยทั่วไปแล้วห้องอื่นๆจะใช้เป็นที่พักอาศัยและพักผ่อนของนักปราดโดยที่เธอนั้นนะครับจะทําการพักและทานอาหารที่ชั้นสี่เน,นอ,อกจากนี้นั้นชั้นสี่นั้นก็ยังมีทางเดินครับที่ซ่อนเอาไว้ซึ่งนําไปสู่ระเบียงครับที่สามารถส่องมองจากระยะไก่ได้ซึ่งพื้นที่ระเบียงนี้ครับแสงสีขาวที่ซูบารุเห็นเป็นเข็มก่อนหน้านี้ที่พุ่งมาด้วยความเร็วสูงนั้นแท้จริงแล้วมันก็เป็นวิชาครับของ นักปราดเซล่าที่ถูกส่งให้ออกมาจากทางระเบียงชั้น4นี่เองส่วนชั้นสครับจะเป็นสถานที่สะเกตการซึ่งตอนนี้ครับทางจูเลียนและก็คนอื่นๆนั้นก็ได้อยู่ที่ชั้น3ส่วนชั้นอื่นๆนั้นหรือก็คือชั้น2กับชั้น1ครับจะกล่าวถึงในภายหลังหลังจากที่คุยกับเบ็ตตี้จบนะครับซูบารุนั้นก็ได้วางเอเมิเลียไว้บนเตียงก่อนที่เขาครับจะออกไปด้านนอกและพบกับรถมังกรของเขา ึ่งชั้น6นะครับมันมันนั้นไม่ได้บีอะไรเลยทั้งสองนะครับจะได้มองหน้าขึ้นไปด้านบนและเห็นบันไดวนนะครับที่ม,มีที่สุดในขณะที่พวกเขานะครับกำลังดูบันไดวนอย่างตั้งใจงนี่เองก็ได้มีเด็กสาวปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาซึ่งคนที่มองสุบรูก,ก็คือคนที่สุบรู้นั้นเฝ้าตามหาและเป็นคนที่ช่วยสุบรู้ในการกับจักเซนทอร์ใช่แล้วคนคนนั้นก็คือนักปา่าซาล่ารนั่นเองครับผม ล้านจานนั่นเองครับซาวล่าก็ได้พุ่งเข้ามาเกาะซูบารุแล้วก็เบตตี้ซึ่งในสายตาครับซูบารุนั้นยังไม่รู้จักนักปราคนี้ดีพอรู้แต่ว่าซารล่าน้นเป็นนักปราบที่มีชื่อเสียงในการผนึกแม่มดก่อนหน้านี้และเป็นปรมาจารย์ด้านดาบมังกรเมื่อ400ปีที่แล้วแต่แท้จริงแล้วครับซาวล่านั้นเป็นผู้ติดตามนะครับของนักปราบตัวจริงนั่นก็คือนักปราบฟูเกลนั่นเองเมื่อ400ปีก่อนนะครับฟูเกลนั้นได้มอบหมายให้ซาวล่านนทำการป้องกันขอคอยนักปราบเพื่อไม่ให้บุคคลภาาายนอเข้ม ซึ่งเหตุผลนะครับที่คนเข้าใจผิดว่าซาล่านเป็นนักปราศก็เพราะว่าฟูเกลนั้นได้มอบหมายงานทั้งหมดนะครับให้แก่ซาล่าเนื่องจากว่าซาล่านะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะตาบอดนะครับเธอนั้นจึงคิดว่าซูบารุนั้นแท้จริงแล้วคือฟูเกลเพราะซูบารุนั้นมีกลิ่นแม่มดอยู่ในตัวกลับมาที่เดิมครับตอนนี้ซาล่านนั้ก็ได้กาะซูบารุแล้วก็เบ็ตตี้และประจวบเหมาะกับบังเอิญนะครับเอมิเลียนั้นก็ได้ตื่นขึ้นมาพอดีและพบว่าซูบารุนั้นหายไปเธอนั้นจะรีบไปเเเเเเเจอออออออภาาาาาาาพซซซซลลลล่่่กกกกกััััังงงดดดููููบบบบรรรรุุยยยนน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 ะะะึมิิีคค็็็ไ้้้้สตหหทใขย หลังจากนั้นเองครับทุกคนนั้นก็ได้มารวมกลุ่มกันซาร่านั้นได้บอกเรื่องราวสัน้นๆถึงการที่พวกกลุ่มของซูบารูนะครับแยกจากกันก่อนที่จะเข้าเรื่องจูเลียสนะครับได้พูดขึ้นมาประมาณว่าซาร่านั้นแท้จริงแล้วเป็นนักปราชญ์ในตำนานหรือไม่ซาว่าก็ลังเลนินนดๆและไม่สามารถให้คำตอบได้อย่างชัดเจนไปเวลานานจูเลียสนะครับจะได้ถาม <c oughs> อีกว่าคุณอยู่ที่หอคอยนักปราชญ์เป็นเวลากว่า400ปีดี <c oughs> เพื่อที่จะปกป้องทะเลทรายแห่งนี้ใช่หรือไม่ ซาว่าครับจึงได้พยักหน้าและยอมรับคำพูของจูเลียตจากนั้นจูเลียตนะครับก็ได้ถามซาว่าอีกว่าซาว่านั้นเป็นปราชทีีผู้คนพูดถึงกันใช่หรือไม่ซาร่าก็บอกไปว่าเธอนั้นไม่เคยคิดอย่างนั้นมาเป็นเวลา400ปีแล้วและเธอนั้นก็ไม่มีทางเป็นปราชดได้อย่างที่ทุกคนนั้นว่ากันซึ่งคำพูดของซาร่าเองครับก็ทำให้ทุกคนนั้นดูสับสนเล็กน้อยด้านนั้นเองครับอนาตาเซียนั้นก็ได้ล้วงเหรียญของเธอออกมานะครับ สองสามเหรียญนะดูเหมือนกับว่าเธอนั้นจะพยายามที่จะติดสินบนซาล่าแต่แท้จริงแล้วนะครับไอเหรียญที่อนาตาเซียเอาออกมาเนี่ยครับเพื่อที่จะให้ซาล่าดูรูปสลักนะครับบนเหรียญซึ่งรูปสลักบนเหรียญนั้นก็เป็นรูปหน้าของชายคนหนึ่งนะครับที่มีผมยาวใบหน้าสีทองซึ่งก็เอาให้ซาล่าดูนะครับซาล่าก็บอกไปว่าไอคนที่อยู่บนเหรียญนี่นะมันนั้นดูเหมือนเจ้าหน้าของเธอเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วซาวล่าตาบอดนะครับเพราะขนาดซูบารุเองเธอนั้นก็จะคิดว่าซูบารุนั้นเป็นเจ้าหน้าของเธอเลย แต่ภายหลังซอล่าก็น,นั้นก็ได้ยอมรับผิดนะครับเพราะว่าซูบารุนนั้นมีกลิ่นตัวเหมือนแม่วจริงๆซึ่งซูบารุนะครับก็ได้พูดไปว่าเขานั้นไม่สนใจอยู่แล้วและไม่มีทางที่เขานั้นจะเป็นอาจารย์ของซอล่าได้อย่างแน่นอนแลมนะครับจึงได้ไม่อยากเสียเวลานะครับที่จะทําการทะเลาะก,กันด้วยเรื่องแบบนี้จึงได้ถามซอล่าไปว่าแม้ว่าซอล่าั้นอาจจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับนักปราด แต่อย่างน้อยละก็มังกรหรือไม่ก็ดาบศักดิ์สิทธิ์นั้นก็อาจจะรู้บางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ซาร่าหครับก็ได้บอกไปว่าท่านสอนเป็นเพื่อนเก่าของเธอแต่ตอนนี้นั้นดาบศักดิ์สิทธิ์นั้นได้เสียชีวิตไปนานแล้วเพราะว่าแก่เกินไปเขานั้นไม่สามารถหลบหนีข้อจํากัดทางธรรมชาติได้ส่วนเทพมังกรนั้นตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่และซาร่าหครับก็ยังบอกได้ว่าดาบศักดิ์สิทธิ์คนนั้นก็คือเรดส่วนมังกรนั้นมีชื่อว่าโวคานิก้าซึ่งแรมนะครับก็ยังถามอีกว่า ในเมื่อคุณจําชื่อของเพื่อนๆได้แหละก็ก็แปลว่าคุณนั้นได้จําชื่อของอาจารย์ของคุณเองได้ด้วยชใช่หรือไม่ซึ่งซาร่านะครับก็ได้เบื่อไปว่าใช่แล้วเจ้านาของเธอนั้นมีชื่อว่าฟูเกลซึ่งซูบารุนะครับพอได้ยินชื่อฟูเกลนั้นเขาต้อก็ได้นึกถึงขึ้นมาได้เพราะว่าพราะฟูเกลนั้วก็เป็นคนที่ปลูกต้นไม้ใหญ่นะครับที่ซูบารุนั้นใช้ทําการฆ่าวานขาวก่อนหน้านี้เพราะว่าชื่อของเขานั้นยังสลักไว้อยู่ที่ต้นไม้นะซึ่งซูบารุนะครับก็ได้เล่าเรื่องความสําเร็จของเขานะครับในการจัดก,การวานขาวให้กับทุทกๆคนฟังและทุกคนนั้นจะได้สรุปว่าแท้จริงแล้วฟูเกลนะครับได้มอบความสําเร็จของเขาทั้งหมดให้กับซาร่าดังนั้นนะก็ ทาให้ชื่อเสียงของปราซาล,ล่านั้นจึงได้แพร่กระจายไปทั่วในเวลาเดียวกันนั่นเองพวกเขานั้นก็ได้ตระหนักได้เลยว่าแท็จจิงและซาล,ล่านั้นไม่ใช่นักป่าที่พวกเขาตามหาดังนั้นจุดประสงค์การมาขอคอยนักปา่าในครั้งนี้เพื่อที่จะสแสวงหาความรู้จากนักป่านั้นจึงไม่บรรลุผลแต่เอมิเลียนนั้นไม่ยอมแพ้นะครับโดยหวังว่าจะให้ซาล,ล่านั้นแนะนำโครงสร้างภายในของหอคอยนักป่าให้รู้จักหน่อย ซาร่านะครับจะได้อธิบายสั้นๆว่าหอคอยแลกปรานี้มี6ชั้นชื่อนั้นมันจะสอดคล้องกับดวงดาวทั้ง6ที่กระจุกบนท้องฟ้าจากนั้นนะครับซาร่านั้นก็ได้ทําการแนะนําแต่ละชั้นนั้นให้แก่ทุกคนดูซึ่งแต่ละชั้นนะครับผมก็ได้อธิบายไปสั้นๆแล้วต่อมาเราจะมาอธิบายชั้น3ขึ้นไปกันบ้างซึ่งชั้นสนะครับเป็นสถานที่ในการทดสอบนั่นเองซึ่งแต่ละชั้นนั้นจะมีการทดสอบถ้าเกิดผ่านไปได้แล้วก็ก็สามารถเข้าสู่ห้องสมุดได้ แต่ว่าการทดสอบนั้นก็จะยากขึ้นมากไปเรื่อยๆเมื่อที่จะแสวงหาความรู้ในหนังสือที่ชั้นสูงมากขึ้นดังนั้นนะครับพวกเขานั้นจะได้คิดว่าหรือว่าจุดประสงค์ในการมาขอคอยนักป่าของพวกเขานี้นั้นเป็นเพราะว่าพวกเขานั้นจะต้องเป็นที่ต้องทําการทดสอบทุกๆคนนะครับก็ได้เรียนรู้ว่าหรือบางทีพวกเขานั้นจะเป็นที่ต้องนะครับเข้ารับการทดสอบเพื่อที่จะรับความรู้กันแน่หลังจากนะครับทุกคนนั้นก็ได้มีแรงบันดาลใจที่อยู่ที่นี่ต่อแล้วก็ได้พักผ่อนกันหลังจากนั้นเองครับทุกคนนั้นก็็ไไดด้้้้ขึนนนนนนปปชับโยยยมีีีจููเเเลแะอาาตซรผ เอมิเลียนนั้นได้เดินคู่กับแรมสุบารุนนั้นได้อยู่กับเบตตี้และซาล่ากับเมลลี่นั้นก็ได้ปิดท้ายนั่นเองครับผมซึ่งทุกคนนั้นก็ได้เดินทางขึ้นไปยังบันไดที่แคบและยาวดีซึ่งในขณะที่ขึ้นบันไดเองครับสุบารุนั้นก็กังวลเล็กน้อยถึงสิ่งที่ซาล่านั้นพูดกับเขาในภายหลังซึ่งสุบารุนครับก็ได้คุยกับซาล่าอยู่สักพักและขอให้ซาวล่านั้นอย่าทำร้ายพระพูของเขาเพราะว่าซาล่านั้นเคยกล่าวว่าภารกิจของเจ้านายของเธอนั้น ซูบปร,รูกับคนอื่นๆนั้นได้มาหนุหอคอยแล้วดังนั้นเธอนั้นจะไม่มีวันทำร้ายพวกเขาและงจากนั้นเองครับซูบร,รุูก็ได้ถามเกี่ยวกับหอคอยนักปราดนี้แต่ละชั้นของหอคอยนั้นชื่อไม่เห็นตรงกันกันกบชื่อของกลุ่มดาวลูกไก่เลยเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วไอ้กลุ่มดาวลูกไก่นี่นะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากระจุกดางฟ้าทั้ง7ซึ่งก็หมายความว่าหอคอยนี้มันจะต้องมี7ชั้นมันมันนั้นไม่ได้มีแค่6ชั้นหรอกมันนั้นไม่สมเหตุสมผลหน่อยเหรอ หรือไม่ล่ะก็มันนั้นก็อาจจะมีชั้นที่ศูนย์หรือชั้นที่7ก็เป็นได้ซึ่งชั้นที่6นั้นได้อยู่ใต้ดินแล้วคงไม่มีชั้นที่จะอยู่ลึ่ลงไปอีกนั้นหอคอยนี้มันนั้นควรจะมีหอคอยชั้นที่ศูนย์ซูเรลูนะครับจึงได้ถามซาวล่าไปว่าไอ้ชั้นที่ศูนย์นี่มันอยู่ที่ไหนเหรอหลังจากนั้นเองครับซารล่าไม่ได้ยินสิ่งที่ซูบปรลูพูดนั้นก็ได้หัวเราะออกมา และทาการล้อเล่นด้วยความตื่นตระหนกและบอกซูบารุไปว่าซูบารุนั้นเป็นคนแรกที่ทําให้เธอนั้นรู้สึกไม่สงบดังนั้นล่ะก็ขอให้ซูบารุนั้นหยุดถามคำถามเพิ่มเติมและเดินต่อไปชั้นบนเสียหลังจากนั้นเองครับผมซาร่านั้นก็ได้หยุดซูบารุอีกครั้งหนึ่งและซูบารุนั้นก็ได้หันกลับไปมองซาร่านะครับที่อยู่ข้างหลังเขาซึ่งซาร่านั้นก็ได้พูดกับเขาไปว่าขอต้อนรับกลับมานะอาจารย์มันช่างเนิ่นนานเสียเหลือเกิน